เฮ้ยมือทำไมทุกคนแดงแป๊ดเลยโอ้ยไอคนที่อยู่ตรงนู้นเหมือนจะเห็นมึงเห็นอะไรปั๊บนึงโอเคเว้ยสูงมากปั๊บนึงเฮ้ยไอ้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก่อนเฮ้ยข้างๆข้างๆมึงหัวไม่มีหัวไม่มีด้วยนะลองปิดประตูดิหัวไม่มีด้วยนะเนี่ยเออปิดไปอยู่ด้วยกันยังไงเฮ้ยขยับด้วยก่อนเอาแล้วเฮ้ยไม่รีรอผมไปเลยแล้วกันนะครับผมไหนดูซิพี่กำไรมาที่ไหนครับเนี่ยไหนประวัติอยู่ไหนเอ่ยอันนี้อยู่เจอแล้วครับผมพี่กำไรตั้งชื่อคลิปนี้ว่าวิญญาณในรีสอร์ทครับผมไปดูประวัติกันครับอดีตก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆเขาบอกว่ามันเคยเป็นห้องพักมาก่อนแต่คนงานที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยเกิดเหตุทะเลาะ กันครับจนมีเหตุทำให้เกิดพลาดพังเสียชีวิตกันทั้งหมด3รายครับมีผู้หญิง1ผู้ชาย2คนไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องไหนด้วยหลังจากนั้นห้องพักก็ถูกปิดครับหลังจากนั้นได้มีการมาทำห้องพักเป็นห้องรายวันที่ไม่ใช่เป็นรีสอร์ทนะครับแต่เปิดมาได้ไม่นานครับก็ถูกปิดอีกพอจะเดาได้ไหมว่าทำไมถึงได้ปิดอีกรอบนึงไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าที่ไหนมันเคยมีเหตุฆาตกรรมหรือการเสียชีวิตในที่พักหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่เชิญออกหรือทำอะไรใดๆเขาก็จะอยู่ที่นั่นแหละครับความเชื่อของคนไทยนะเป็นอย่างนั้นครับทุกคนครับผมและพี่กับไรมาที่รีสอร์ทล้างแห่งนี้ครับมาพิสูจน์ให้พวกเราได้ดูอีกเช่นเคยครับว่ามันจะหลอนสักแค่หน่อยถ้าพร้อมแล้วไปกันครับทุกคนหาทางเข้าก่อนนะเฮ้ยนี่เขาไว้ทำไมเนี่ยไปดันไปงานนี้มีถอกแน่ทุกคนดูมันเป็นผมโคตรชอบเลยไม่ได้ดูพี่กำไรมานานมากที่เนี่ยหนูอยู่บนยอดเขาพอเดี๋ยวนี้เขาหาคลิปแบบแล้วมันเป็นป่าลึกหลากหลายเพื่อที่หาคลิป MVP เฮ้ยโครงสร้างอะไรอยู่ข้างในนู้นเดี๋ยวหนูตามไปนู้นก่อนไปงู้นเฮ้ยนี่ดิเปิดตัวด้วยป่าตลอดพี่กำไรเนี่ยหนูเจอทุกคนหนูเจออะไรไม่รู้เดี๋ยวหนูไปดูก่อนซิสเตอร์นั่งอยู่ข้างคุณแม่น้ำหอมเฮ้ยคุณแม่ออกกล้ามนึกว่าคุณแม่จะไม่มากันแล้วหนูเจอแล้วแม่หนูคือหนูจะบอกว่าหนูจะต้องค่อยๆหาเพราะมันอยู่ในป่าอันนี้มันเป็นป่าช้าหลังวัดนะคือรีสอร์ทมันติดกับวัดนะคะแล้วมันอยู่ด้านหลังติดกับป่าช้าเลยเนี่ยหนูจะบอกว่าอันนี้ข้างๆหนูนี่คือวัดนะน้ำป่าทุกคนหนูตกใจเนี่ยดูเงาหัวโต้ก็ได้เนี่ยทุกคนดูเนี่ยน้ำป่าตอนแรกหนูคิดว่าเงาดำที่ไหนคือหนูจะบอกว่าเวลาส่องเนี่ยดูที่มันจะท้อเห็นไหมเนี่ยเสามันอยู่ตรงเนี้ยเงาเสาอันเนี้ยมันไปติดกำแพงเต็มเลยเฮ้ยลุ้นไปพร้อมๆกันประตูผมก็ไม่รู้หนูเพิ่งสังเกตทำไมประตูเขาไอ้นี่มันเหมือนโรงเลยอะเฮ้ยแผ่นทองเหรอเนี่ยเฮ้ยเ
สวัสดีครับมันมีรอยฉลุอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะมันเหมือนกรอบของการทำโลงศพอะค่ะเนี่ยหนูสังเกตนะคะนี่เฮ้ยมันผิดห่วงจุ้ยใช่ไหมโอ้โหประตูทางเข้าก็ตรงกับห้องน้ำเลยเดี๋ยวหนูดูก่อนนะคะว่ามีร่องรอยอะไรไหมข้างบนนะคะหรือมีขโมยมารื้อฝ้าไปหมดแล้วหนูไม่แน่ใจนะโอ้เตียงไว้นี่ทุกคนหนูห้องน้ำก่อนโอ้เก่าเลยอ่ะห้องหลังเปิดได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวหนูดูก่อนเฮ้ยทุกคนผ้าขาวคอศพเฮียทุกคนคะหนูเจอผ้าขาวคอศพหรือผ้าอะไรวะนี่ทุกคนเหมือนผ้าขาวคอศพเลยค่ะดูเหมือนไหมอ่ะโอ้ยเปิดไม่ได้อ่ะเปิดกันเกล็ดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้วะมีอะไรอ่ะอ๋อมันฝืดเหรอเตียงอ่ะทุกคนมันเป็นเตียงเก่าและเล็กมากนะคะที่บานเกล็ดมีอะไรขาวๆบานเกล็ดไหนอะคะหนูเปิดด้านนอกไม่ออกอะค่ะมาแล้วเลยใจว่าห้องนี้เข้าได้ไหมข้างหลังอ่ะนี่หนูดูสิหลังประตูโอ้มีเตียงใต้เตียงมีศพไหมเนี่ยโอ้ยเอาแล้วครับผมเริ่มแล้วครับระวังกลัวผีกลัวภรรยาอันไหนกลัวมากกว่ากันทุกคนหนูเดินทิ้งไปแล้วเฮ้ยใครอยู่นอกวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนมันดันออกไปไม่ได้งานเข้าแล้วพูดถึงมีศพป่ะตัวเองดูเบิดซาผีอ่ะเขาไปเจอศพโคตรเตียงเก่ามากเลยนะคะทุกคนนี่เฮ้ยห้องนี้มีประตูทุกคนคะห้องนี้มีประตูเฮ้ยเอาแล้วซูมแล้วต้องเจออะไรแล้วทุกคนซูมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซูมเฮ้ยมือเฮ้ยทุกคนหนูเห็นอะไรแดงแป๊ดเลยเฮ้ยโอ้ยทุกคนเห็นมันหนูไหมทุกคนหนูซูมแล้ว
โอ้ขอบคุณทุมกากคเลนยเห็นคุณไวหิทยามโอ้โหสุดยอดตเดี๋ายวก็ดูนี่ก่อนคุณจะสุดหูเดี๋ยวเดี๋ยวสมาธิหลุดทุกคนหนูจะวิ่งไปโดนนะทุกคนไปโดนเลยโอ้ระวังตะปูผมมากลัวจังเลยมือใหญ่เนาะในห้องน้ำปะวะแล้วมือสีแดงด้วยนะไม่มีใครหลังประตูมีไหมไม่มีหลบยังไงวะหนูเห็นตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเป็นคนหลบไม่ได้ด้วยครับมุมนี้เอไม่ามีแลคือ้ควาใต้เตียงมันแอบไม่ได้ดึงไม่ได้ทุกคนทุกคนคือใต้เตียงมันแอบไม่ได้ค่ะคือใต้เตียงมันแอบไม่ได้ยังชูเตียงมันแอบไม่ได้เฮ้ยโอ้โหมืออยู่ตรงตัวผมพอดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไม่ได้ช็อตเมื่อกี้ดีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหลบก่อนเดี๋ยวผมหลบแป๊บหนึ่งอ่ะคือใต้เตียงมันแอบไม่ได้ค่ะคือใต้เตียงมันแอบไม่ได้โอ้เตียงมันแอบไม่ได้อยู่ดีนี่เองOh my god เฮ้ยห้องมันจะฟังขนุนเฮ้ยหนูได้ยินเสียงมันจะห้องนู้นค่ะโอเคโอเคนอนก่อนก็ได้นอนก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไหวทำงานมือแดงแป๊ดเลยอ่ะทุกคนคิดว่ามือมันเป็นสีแดงหรือว่าหนูหาก่อนมีคนแก้มือเลอะอะไรบางอย่างเฮ้ยนี่เฮ้ยเงียบกิ๊บไม่มีใครเลยคุณมิยาบิบอกว่ามือในห้องกิ๊บเลือดหนูไม่เห็นเลยค่ะทุกคนเห็นอะไรกันหนูหาก่อนว่ามีคนหรือเปล่าหนูขอเดินทุกห้องก่อนห้องนี้มีประตูด้วยห้องนี้มีประตูด้วยทุกคนเฮ้ยห้องนี้ข้างหลังเปิดได้ห้องนี้ข้างหลังเปิดได้ Ooh see happy kill เฮ้ยประตูล็อกได้ยังไงวะเอาแล้วห้องแรกเหรอห้องแรกเหรอห้องแรกงูใช่ไหมคะหูอยากรู้จังอ่ะสี่คลิปนี้ใครจะเป็น MVP วะเนี่ยหลอนๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่พี่เจ๋งยังไม่ออกอ่ะเนี่ยไม่มีนะพี่เจ๋งเดี๋ยวคลิปต่อไปเลยนะเพื่อนๆไม่มีค่ะหนูหาแล้วมันไม่มีอะไรเลยค่ะรีสอร์ทล้างไปแล้วเหรอบ้านเก็บเหรอห้องนี้เหมือนจะยังดีอยู่เลยค่ะอีกแล้วเหรอหนูเห็นอะไรอ่ะโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วพอดเดียวว้าวหนูเห็นอะไรด้วยค่ะทุกคนคะ1 2 3แคปเจอร์1 2 3 4 5 6 7แคป
ุดยอดอันตรายนั่งจริงแล้วไม่มีทุกคนไม่มีค่ะพี่กำไรนี่ผมสุดยอดจริงพี่กำไรใต้เตียงปะวะหลังเตียงปะวะในเตียงไหมวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีโอ้ยมันหล่นลงมาหนูหาแล้วค่ะมันไม่มีใครอ่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะทุกคนล้างหมดเลยอ่ะเฮ้ยยังก่อนกลับเปลี่ยนจะมาแถมมีเท่านี้ครับผมรีสอร์ทล้างครับเพื่อนๆเรามาตอบคำถามนี้กันทุกคนมีคนถามอยู่ดีมากเลยครับตกลงผีมีเงาหรือเปล่ามีเงาหรือไม่ผมอยากรู้คนที่เป็นคนบอกคนแรกว่าผีไม่มีเงาคือใครผมอยากรู้มากๆเลยเชื่อไหมว่าทุกคนผมถามจริงๆคนที่จะบอกได้ดีที่สุดคืออะไรคือใครรู้ไหมว่าผีมีเงาหรือไม่มีเงาตอบผมมาว่าคนที่ตอบได้ดีที่สุดว่าผีจะมีเงาหรือไม่มีเงาคือคนที่เขาเจอจริงๆคือคนที่เขาเห็นผีนั่นคือแม่ของผมเขาผมถามเขาหมดแล้วและผมถามเขาว่าแม่เขาบอกว่าผีอ่ะมันไม่มีเงาแล้วแม่เห็นผีอ่ะแม่เห็นว่ามีเงาหรือเปล่าแม่ผมบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่ทันสังเกตผมถามหน่อยว่าใครเจอผีและในชั่วโมงนั้นเฮ้ยดูมีเงาปะวะมีเงาปะวะไม่มีใครพยายามดูว่ามีเงาหรือไม่มีเงาหรอครับใช่ไหมผมพูดถูกไหมแล้วแม่ผมก็พูดถูกด้วยเขาบอกแม่ไม่ทันสังเกตเลยลูกว่ามันมีเงาหรือไม่มีเงาแต่แม่รู้แค่ว่าไอ้คนที่แม่เห็นน่ะเพิ่งตายไปเมื่อวานเพิ่งเผาไปจริงส่วนใหญ่คนที่พูดหรือคนที่บอกอะส่วนใหญ่ผมว่าเขาอาจจะพูดในหลักการของดวงวิญญาณหรือว่าอะไรก็ได้ว่าอาจจะไม่มีเงาผมว่าคนเห็นจริงๆไม่มีทางที่จะมามัวสังเกตขนาดนั้นหรอกครับว่ามีเงาหรือไม่มีเงาอ่ะเอาจริงๆอ่ะแล้วผีแม่งก็มาเป็นเงาไม่ใช่หรอวะ
ผีที่ทุกคนเจอก็เป็นเงาไม่ใช่หรอแล้วผีอะไรไม่มีเงาก็ผีมันมาเป็นเงาอยู่แล้วแล้วจะให้ผีมีเงาอะไรอีกหรือว่าอะไรยังไงผมไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าผีก็คือผีมีเงาไม่มีเงาผมไม่รู้แต่ทุกคนทุกคลิปทั้งต่างประเทศหรือในประเทศเราอ่ะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องผีมันคือเรื่องลี้ลับ UFO เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์มันต้องพิสูจน์กันไปยาวๆมันถึงสนุกเรื่องผีกับเรื่อง UFO เนี่ยมันสนุกก็เพราะว่ามันถกเถียงกันเนี่ยแหละว่าจริงกับไม่จริงเนี่ยแหละมันสนุกตรงนี้แหละครับแต่กับคนที่ไม่ชอบก็ควรที่จะเลื่อนผ่านเราไม่ควรจะไปตำหนิหรือจะไปด่าหรือว่าจะไปพูดไม่ดีใส่เขาเพราะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนพี่กำไรมาสถานที่นี้เห็นมือสีแดงและใบหน้าที่มองไม่ชัดว่ามันคืออะไรหลบอยู่หลังประตูสุดยอดคลิปนี้ผมให้พี่กำไรไปแฮกกันหรอกไปดูกันครับผมเริ่มจากสัมผัสหลอนครับผมเพื่อนๆปาบีตั้งชื่อเรื่องนี้ไว้ว่าชื่อคลิปไว้ว่าเรือนไทยอาถรรพ์ครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยดูแล้วหรือยังเราไปดูประวัติกันครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเรือนไทยร้างครับผมในอดีตอ่ะเคยเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่บ้านหลังนี้จะร้างนะครับคนในครอบครัวเนี้ยเสียชีวิตกันไปทีละคนโดยไม่ทราบสาเหตุรวมแล้วทั้งหมดที่เสียชีวิตไปในบ้านอ่ะ5ศพครับผมมีก็คือพ่อที่เป็นฝรั่งนะครับพ่อที่เป็นคนต่างชาตินะแม่ลูกอีก2คนและแม่บ้านอีก1คนตายไม่ทราบสาเหตุในบ้านเรือนไทยแห่งนี้ครับผมบ้านเรือนไทยแห่งนี้เขาบอกว่าเฮี้ยนและหลอนมากๆครับจากคำบอกเล่าของคนแถวนั้นเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้เชียวนะเพราะว่ามันเฮี้ยนจริงๆบาร์บี้บอกว่าไม่กลัวครับผมพร้อมที่จะมาล่าพิสูจน์ให้พวกเราได้ดูกันครับผมว่าบ้านหลังนี้จะหลอนแค่ไหนครับเราไปดูกันกับบาร์บี้ครับผมสัมผัสหลอนนะใครครับมีคนเรียกผมพี่มีเด็กเรียก พี่มีเด็กเรียกผมเป็นแนวแบบหักมุมเลยเอาดิต้องขึ้นวะบีขึ้นไว้บีต้องขึ้นละไม่ได้พี่ผมถอยไม่ได้ผมมาถึงขั้นนี้พี่มีเสียงเด็กผู้หญิงเรียกเสียงเด็กผู้หญิงครับเนี่ยโอ้ยบ้านเธอไทยน่ากลัวมากเลยอ่ะขึ้นเลยโอ้ยดูบันไดดิโอ้ยช่วยหน่อยไม่ได้กลัวโอ้ยต้องขึ้นเดี๋ยวใจเย็นสาธุดวงจิตดวงวิญญาณถ้าท่านมีอยู่จริงเอาอย่าให้ผมเจ็บตัวด้วยเอาแค่คนเห็นว่าท่านมีอยู่นะรอบนี้ป่าบีมาคนเดียวเอาให้คนเห็นว่าท่านมีอยู่ให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณพี่เสียงการกระทบกันแล้วมันมีเสียงอ่ะแล้วตรงนี้แอดมินนี่ยินด้วยวะพี่ผมบอกเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเสียงเดี๋ยวทุกคนได้ยินเสียงไหมพี่อย่าถามผมว่าผมเคยเดินไปบ้านหลังนู้นไหมโปรดอย่าถามผมเคยไปบ้านหลังนู้นไหมผมตอบพี่เลยครับว่าผมไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเชี่ยตากูฝาดป่ะวะแป๊บนึงพี่มันตาฝาดเลยเพื่อนๆใส่หูฟังนะครับ200ท่านผู้หญิงขาวๆนั่งอยู่มันเป็นแล้วในนี้ผมได้ยินเสียงเด็กกับเหมือนเสียงของใครครับใครครับโอ้ยเสียงกูมันแหกปากไม่ได้กูอั้นต้องอั้นไว้เก่งไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเราจะให้ MVP จากความหลอนของคลิปเราจะไม่เอาน้องครับแบบถ้ามีตัวตนจริงๆต
ถ้าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเราวัดจากความหลอนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้พี่รู้หน่อยนะว่าน้องมีอยู่จริงใครได้ยินวะแล้วพี่ดูเสียงอะไรแล้วพี่ดูดิผมบ้าหรือเปล่าผมเดินมาคนเดียวขนาดเนี้ยผมเดินเข้ามาคนเดียวเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ประตูเฮ้ยเหมือนเดินเว้ยไม่เล่นไอ้เหี้ยลงไม่ทันด้วยเหมือนคนเดินโอ้โหดูบันไดสมัยก่อนดิพี่ผมเห็นประตูสวัสดีครับเมื่อกี้มันเปิดคุณที่วักกรสวัสดีแล้วตอนที่ได้ยินพี่คะพี่อะไรสักอย่างนึงพี่ไม่ต้องเชื่อผมว่าผีมีจริงไหมแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่หัวตกลงมากับพื้นลอยลงตกลงมาแล้วผมยังไม่ตายพี่ก็คิดเอาแล้วกันไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมก็นอนอยู่กับบ้านโอ้ยป่าบีมารอบนี้เอาเรื่องว่ะไอ้ยาคุณจับกูลงทันวะโอ้ยเดี๋ยวไอ้บีสตาร์สติไอ้บีสติเดี๋ยวพี่แป๊บนึงขอสติเลยอย่าเด้อใจเย็นเด้อพี่ใครได้ยินเหมือนผมวะเป็นอย่าขยับหยุดผมเป็นจอมขมังเวทนะครับผมชื่ออัครมหาจอมขมังเวทเรืองเดชนะถ้ากลัวผมอะอยู่เฉยแต่ถ้าไม่กลัวมึงเปิดให้กูเห็นต่อหน้าเลยมึงเปิดเลยเอาให้กูเห็นต่อหน้าเลยถ้ามึงไม่กลัวกูกลับมาเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่กลัวกูเลยมึงต้องกลัวกูสิถึงจะถูกเปิดมีผมบอกเลยครับปาบีใจกันประตูมีมือเหรอพี่ทำไมกูไม่เห็นว่าเอาดิว่าวันนี้ผมว่าคนดูน่าจะถึง300คนนะแต่บ้านพี่นะดูสักทรงแบบนี้ละเข้าไปดูเลยฝากช่วยแชร์กันหน่อยครับเพื่อนพี่บอกว่าเห็นมือขาวมือฝรั่งที่เขาเรียกเฮยูอย่าบอกว่าพี่เห็นเป็นมือขาวๆถ้าพี่พูดว่าเป็นมือขาวกูลงเลยนะเจอรี่มันเป็นมือฝรั่งหรือเปล่าพ่อฝรั่งมันขาวอยู่แล้วพี่ไม่มีฝรั่งเขียวแน่นะพี่นะฝรั่งไม่ดำฝรั่งเขียวไม่ใช่นิโกมันเฮ้ยเห็นอันนี้กูเห็นกูลุยเลยอันนี้กูลุยเลยอันนี้กูลุยเลยกูลุยเลยเฮ้ยไม่มีด้วยเว้ยพี่ครับเมื่อกี้เห็นมีมือนะรอบตัวคนเดียว 100% พี่ 100% ไม่มีกูตกใจไอ้บอลไอ้เชี่ยขอบใจมากที่รีบกลับมาบอลกูเห็นมือเมื่อกี้มันมีมือขาวๆตรงประตูบอลเสียงมาข้างหลังกูบอลเมื่อกี้มันมีเสียงภาษาอะไรไม่รู้แต่ไม่น่าใช่ภาษาไทยแน่นอนเสียงมาจากข้างหลังกูแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เคาะมันอยู่หลังพี่เหรอบอลมันเป็นเสียงข้างบนเสียงเมื่อกี้มันทุบเหมือนอยู่เนี่ยเหมือนมีกำลังใครทำอะไรอยู่ข้างบนหรือกำลังเดินอยู่ขึ้นได้ไปด้วยเหรอบอลกูไม่ได้โดนอะไรเลยข้างบนน่าจะขึ้นไม่ได้กูไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มันเป็นเสียงเหมือนมีการกระแทกกระทันเนี่ยมึงได้ยินกูไหมหรือเขานำไม้มือสองมาบอลแป๊บนึงนะกูวิเคราะห์นะสถานที่ตรงนี้นะถ้าเขาอาจจะนำไม้มือสองมาไม้ที่เขาไปซื้อตามบ้านเก่าๆหรืออะไรมาเพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อไม้อะไรมาแบบไหนแล้วไม้แผ่นไหนมันมีลูกเทวดาหรือไม่มีลูกเทวดาหรือมันมีของหรือไม่มีของเนี่ยมึงดูดิไม้อย่างเงี้ยแพงๆอย่างเงี้ย
ไม่มีใครกล่าวว่า G หรอก G อ่านว่าอะไรวะแล้วมันเหมือนเป็นรอยหยดอะไรสักอย่างนึงอ่ะจริงมันเป็นครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับบอลเว้ยมึงอ่านนี่ดิอย่า G อย่าอะไรไม่รู้อย่า G หรือมันบอกอย่ามีผีอะไรวะเดี๋ยวนะเปลี่ยนอะไรวะซึ่งลองดูตัวนี้มันมีอีกไหมเสียงนกเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นยันมันเป็นเหมือนรูปยันไอ้เหี้ยกูไม่เคยเห็นเลยมึงดูดิเป็นยันหางแบบเนี้ยคล้ายๆเป็นตัวยันอะไรวะเดี๋ยวนะกูต้องกลับหัวยันก้าวก็ไม่ใช่ยันหางยันนะยันดอกอะไรอ่ะมึงดูดิมันดูแปลกๆเว้ยพี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันวะใช่พี่ทำอะไรตกพี่ทำอะไรตกครับไม่มีจะทำอะไรตกอ่ะแค่นี้กูก็เก่งแค่นี้กูก็เก่งไปหมดละแล้วมันเป็นเสียงกระแทกกระทันซึ่งเหมือนอะไรมันร่วงเลยพี่กูไม่ได้โดนอะไรเลยเนี่ยกูไม่ได้โดนอะไรเลยบอล 100% สวัสดีครับโดนอะไรอย่างดูดิไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมึงได้ยินอะไรร่วงหรือมึงเห็นอะไรร่วงอย่าเด้อบอลเด้อไอสัตว์กูคนเดียวเด้อแล้วที่นี่แม่งแหละมึงได้ยินเสียงนกป่ะตอนนี้มันนกมันตื่นหรือนกมันแตกตื่นอะไรสักอย่างนึงมึงได้ยินเสียงนกป่ะสวัสดีครับแดดฮะบอลเขาพูดว่าอะไรอ่ะใครได้ยินจริงมันเป็นเสียงเมื่อกี้ใครครับผมไม่อยากกอมันกำลังไหลเสียงหรือมันสะดุดเนี่ยกูแหกปากไม่ได้กูเลยไม่เต็มที่เลยแต่ผมพยายามเต็มที่ที่สุดเพื่อดันพี่เปิดมาดูพี่เปิดหน้าต่างไปดิพี่เปิดหน้าต่างไปดิไอติมมาแล้วสวัสดีครับโอ้ยบอลเว้ยเราเจอกันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะเป็นหลังคาแบบโบราณเลยมันดูดิเมื่อกี้เป็นภาษาไทยปะไม่ใช่เหรอกระเบื้องแบบโบราณอ่ะมึงเคยเห็นว่ากระเบื้องแบบเนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันมีเสียงการเคาะจากตรงเนี้ยจะไม่เชื่อนะ What do you go กูจะปิดที่ดู When do you go ดูนะดูนะกูปิดนะถ้าแน่จริงอ่ะถ้าแน่จริงมาแล้วคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ถ้าแน่จริงมึงเคาะเลยมึงเคาะต่อหน้าไม่มีกูไม่ได้ขยับอะไรเลยที่ขากูไม่มีถ้ามึงแน่จริงมึงเคาะกูอยากจะรู้ว่ามึงมีอยู่เอ้ยบอลเคาะโอ้ยเชื่อกูคนเดียวกูเก่งเหมือนกันเว้ยสาธุเขาพูดอยู่ตั้งนานแล้วเหรอผมไม่ได้ผมแต่กูเห็นน่ะกูเห็น 100% เป็นไปไม่ได้บอลมันสลบที่มันสลบเป็นหลังคาบอลที่มันเป็นที่สลบลงไปแต่เมื่อกี้กูเห็นมือห้อยลงมาเมื่อกี้เป็นมือห้อยลงมาเป็นเชี่ยแม่งเข้ามุมเลยกูไอสัตว์เดี๋ยวประธานจะเดินไหมอย่าเด้อกูท้ามึงเลยขอบคุณครับตอนนี้กูท้ามึงเลยตอนนี้กูท้ามึงเลยประตูมีเสียงข้างบนบอลมีเสียงคอปจากบนเขาอยู่บริเวณนี้เหรอเขายังไม่ออกไปจากพื้นที่นี้เลยนะเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่กูได้ยินเสียงฝรั่งไม่รู้มึงได้ยิน When do you go เออใช่บอลกูไม่รู้มึงได้ยินหรือเปล่ามันพูดเหมือนกับคำว่าเหมือนเฮลมีอ่ะเหมือนจะช่วยฉันด้วยอ่ะเฮลมีเหรอคือไม่รู้มันโดนอะไรเพราะอย่างที่ประวัตินี้ที่เรารู้อ่ะคือประวัติอย่าเด้อเสียงออดแอดออดแอดออด
ออฟแอร์ตรงประตูที่เย็นนะพี่บีพี่ฟังดีๆว่าเขาพูดหิวมีหรือหิวมีพี่ฟังดีๆน่าจะหิวมีไอ้สัตว์แม่งแป๊บนึงเสียงเมื่อกี้หิวมีเหรอไอ้สัตว์ไม่ใช่หิวมีหิวมีแดกชายสีไม่ละไอ้สัตว์เสียงมาจากข้างบนเราต้องเดินขึ้นตรงนี้แหละบอลต้องเดินขึ้นตรงนี้แหละแป๊บนึงพี่อึ๊บโอ้ยเฮ้ยบอลมึงได้ยินกูบอกว่ามันเป็นเหมือนเสียงโอ้ยเฮียมันเป็นเหมือนห้องลับมีหมอนด้วยบอลครับเฮ้ยมีเสียงเด็กด้วยเหรอนั่นไงบอลมึงเชื่อกูยังอ่ะมึงเชื่อกูยังนี่แหละตรงที่เขาทำพิธีหรือเขาทำอะไรสักอย่างมันเป็นเหมือนการทำพิธีหรืออะไรสักอย่างนึงบอลไม่เบาไม่มีทางเสามันไม่ดีมันก็เป็นเสาไม้นี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากจนขนาดคนจะแอบได้หรือดูไม่ใช่อะบอลไม่ใช่อะบอลเฮ้ยเฮ้ยหมอนบอลมึงบอลเมื่อกี้หมอนมันอยู่ตรงป่าบีมารอบนี้น่ากลัวว่ะกูไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่นอนไม่นอนไม่นอนครับผมแค่มาทำธรรมทานแล้วเอาหมอนมาไว้ตรงมีผ้าปูไว้พร้อมเลยหลังเสามีเงาลางๆด้วยเอาแล้วเสียงตาลผมพอเห็นผมพอเห็นเสียงอะไรขยับเอ๊ะเอ๊ะแล้วเสียงอื้อกูพยายามส่องกล้องหมดเลยบอลคือมันมีแค่เสาอันเดียวที่บังกูอยู่ตอนนี้หน้าจอเสียงประตูหน้าจอกูมันมีเสาอันเดียวที่บังกูอยู่แต่มันเป็นเสียงการเดินแล้วตรงเนี้ยเป็นบริเวณของคนที่เขาเหมือนเขาทำพิธีไว้บอลมึงดูพี่ครับโอ้พี่ครับพี่ครับอย่าเด้ออย่ามันเป็นเหมือนการเสียงโอ้โหคนฝั่งนู้นดูตื่นเต้นกว่าอีกแอดแล้วมันเป็นเหมือนเสียงเปิดปิดหน้าต่างแต่มันไม่มีบอลขนลุกว่าพี่แม่งขนลุกมากเลยที่นี่โอ้โหไอ้สัตว์กูสิคนขนลุกกูนี่คนขนลุกตอนนี้กูใจกูบอกเลยโอ้อยากออกไปหามึงแล้วเนี่ยกูคิดถึงมึงมากเลยบอลตอนเนี้ยเฮ้ยมันเป็นเสียงอะไรอ่ะอย่าเด้อกูมีนัดตั้งงานกะละมังซักผ้ากูเด้อมึงอย่าเด้อแต่กูซักผ้าเด้อพามึงไม่พามึงสกปรกเปล่าหรือกูไปซักให้พี่มีคาถาเขาก็มีคาถาด้วยก็มันเมื่อกี้แม่งไม่กลัวกูเลยกูบอกว่าถ้ามึงกลัวกูมึงไม่กลัวกูมึงเปิดประตูไม่ถ้วยเขาเหรอถ้วยมันไม่เห็นขยับเลยนะบอลมันเป็นของการทำมันเหมือนมีการเดินเหยียบเข้ามาผมไม่เห็นแก้วมันขยับเลยหน้ากล้องกูส่องไฟอยู่นี่ไงหน้ากล้องกูส่องไฟอยู่กูไม่ได้เอาหน้ากล้องกูเลยมึงดูกูติดแล้วเนี่ยหัวอุ้ยบอลครับโอ้เวนดูยูโกเมื่อไรจะไปอะไรประมาณเนี้ยเหรอเสียงใครวะใครครับพี่มีคนเห็นตรงช่องสามเหลี่ยมตรงหน้าต่างเขาเห็นหน้าคนเห็นเงาดำๆอะไรอ่ะโอ้โหกูขนลุกไปหมดก็กูบอกมึงแล้วว่ากูได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนมันเปิดปิดแต่กูไม่เห็นอะไรขยับแล้วมันมีการเสียงเหมือนแก้วเหมือนไอ้เนี่ยกระแทกกันแต่มันไม่มีการขยับเนี่ยใช่ผมได้ยินเสียงแต่มันไม่ได้ยินขยับเลยนะแต่มันไม่มีการขยับมึงเห็นไหมอ่ะกูให้มึงดูเลยบอลมันเป็นเสียงกระแทกกันอ่ะถ้าแน่จริงมึงกระแทกทีดิไม่กูไม่มีเชือกแล้วโอ้ยอย่าดูพานานๆจะมาทีป่ะโอ้โหเสียงโหคลิปนี้ป่ะบีกระแทกสิอ่ะถ้าแน่จริงอ่ะแค่คลิปเฉยเอ้ยโอ้โหหยุดครับแค่คลิปแรกนะลาตาผีเออโอ้ชัดเลยคันนี้
เมื่อไรจะไปบอลครับนี่ไงดูไม่ขยับแม่งเอ้ยกูไม่จะอธิบายยังไงเลยเว้ยมันไม่กระตุกกระตุกบอลก่อนประตูก่อนหน้าต่างก่อนหน้าต่างพี่ออกมาเลยพี่ออกมาเอาไอ้เหี้ยตกลงเลยไอ้คนที่อยู่ตรงนู้นเหมือนจะเห็นมึงเห็นอะไรแป๊บนึงไงโอเคเว้ยสูงมากแป๊บนึงมันสูงบอลแป๊บนึงมันสูงใจตั้งเลยใจตั้งเลยพี่ออกมาก่อนออกเลยมีใครเรียกพี่ครับเฮ้ยแป๊บนึงบอลแป๊บนึงไม้มันเก่าแป๊บนึงมึงเห็นอะไรวะบอลไอ้ท้องวะมึงเห็นอะไรน้องท้องเปล่าโอเคเว้ยแป๊บนึงนะอึ๊บต้องค่อยๆลงพี่ทางนู้นจะกลัวกว่าอีกเขาคงเห็นน่ะบอลมึงเห็นอะไรวะบางทีเรียกกูลงมาเนี่ยการเห็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยไม่แล้วเขาไม่โอเคพี่มันก็โคตรดุหน้าโคตรดุออกมาเลยตอนนี้หน้าโคตรดุแสดงว่ามึงเห็นคือมันน่ากลัวสัตว์โอ้โหบอลมึงอย่าพูดว่ามึงเห็นใครอยู่ข้างบนนะอุ้ยขาวๆอะไรวะปิดก่อนนะบอลไม่ได้ต้องปิดเลยเดี๋ยวก็ปิดตรงทางออกพุทธังปิดธัมมังปิดสังฆังปิดข้าพเจ้าขอปิดด้วยนะโมพุทธายะปิดด้วยนะมาพะทะปิดด้วยเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ข้าพเจ้าขอทานอนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าช้าดวงจิตดวงวิญญาณไหลที่นี่นะเจ้าคะเดี๋ยวลูกอุทิศบุญให้เจ้าคะแต่ข้าพเจ้าขอญาติปิดสถานที่นี้เจ้าคะนะข้าพเจ้าขออนุญาตปิดสถานที่นี้ด้วยนะโมพุทธายะสาธุโอ้ยแค่ไอ้สวยป่าบีคลิปแรกอ้าวเลี้ยงทุกคนนี่แค่เพียงคลิปแรกของล่าท้าผีนะทุกคนเก็บเรื่องราวของป่าบีนี้ไว้เก็บความรู้สึกว่าจะ MVP หรือเปล่าจะพึ่งนะจะพึ่งรีบด่วนตัดสินใจนะครับเรายังเหลืออีก3คลิปนะดูให้ครบนะ311ท่านแล้วครับผมโอเคเพื่อนๆบางคนในการเห็นผีอ่ะแต่ละคนอ่ะในสถานที่เดียวกันคนละลูกตามองเห็นไม่เหมือนกันอันนี้ผมเคยได้ยินมานะไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินอะไรมานะเขาบอกว่าบางทีคนไปกัน10คนเห็นคนเดียวก็มีมันไม่เหมือนกันผมถึงได้ให้ทุกคนว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรพิมพ์บอกผมด้วยและคนเห็นแล้วใครเห็นอะไรพิมพ์บอกผมด้วยเราจะได้จ้องเลยว่าเผื่อมันจะมาอย่างที่คุณเห็นนะครับนี่คือคลิปของป่าบี้ที่ไปเรือนไทยอาถรรพ์ครับคลิปนี้5กะโหลกครับผมบ้านผีสุดโหดครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปดูแบบคลิปเต็มชื่อบ้านผีสุดโหดเลยครับเพจโนอานะบ้านล้างแห่งนี้โนอาได้เคยมาแล้วครับแล้ววันนี้เขาจะเข้ามาพิสูจน์อีก1รอบครับผมประวัติที่นี่ก็คือเคยมีคนเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ครับสั้นๆแค่นี้เหมือนกันเลยครับผมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทุกโลเคชั่นที่ล่าท้าผีของไทยเราไปไม่เพียงแค่ล้างอย่างเดียวจะต้องมีเคยมีเหตุฆาตกรรมเหตุการตายเหตุการฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่นอนครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งที่ครับที่โนอาเข้ามาล่าท้าผีครับไปดูกันครับคลิปโนอาก็สนุกนะหวัดดีเจ้าพบกันอีกแล้วมีใครอยู่ไหมจ๊ะเปียกใช่เหรอเงียบไปแล้วมึงได้ยินนะได้ยินแต่เนี่ยไปดูข้างนอกหน่อยมาเปลี่ยนจากป่ามาบ้านล้างมาครับยิงผู้เปล่าที่เหมือนผู้เลยอ่ะไอ้นี่ไงบุญบั้งไฟเดือนหกผู้แบบลูกมาหือมาลูกใหญ่เลยโอ้โหจะเห็นไหมเนี่ยต้นไม้เต็มเลยเสียงมันเหมือนเสียงแบบน่าจะผู้แหละทุกคน
สวัสดีครับอันนี้มันห้องด้านหลังนะทุกคนโอ้ยังหนอนเหมือนเดิมอะเมื่อกี้น่าจะเสียงพุทุกคนเพราะว่ามันดังแบบว่าตุ้ม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 ไอ้เหี้ยใครมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนเมื่อกี้กูเห็นเหมือนมีใครไม่รู้ว่ายืนอยู่ตรงบันไดแล้วก็ขึ้นไปเว้ยแต่เห็นแค่ครึ่งตัวไอ้ขึ้นเลย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 อุ้ยนี่ไงกลับบ้านนะไม่ต้องเล่นกันแล้วมั้งเฮ้ยหรือว่าตอนที่เราพังบ้านมันวะแล้วมันก็พังพังบ้านตัวเองวะกูไม่รู้บ้านก็ไม่ได้กว้างนะเอ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยเสียงอะไรมันลั่นไว้ก่อนดูทั่วๆดิไอ้นี่ไงฝาลั่นฝาลั่นเฉยใช่โอ้ยนี่ไงตู้ประตูลั่นเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันมีวิธีล็อกล็อกไงแต่ล็อกเข้าไปอยู่ข้างในแต่มันแก้ได้มันแก้ล็อกได้จริงเหรอใช่ทำไงวะเฮ้ยมันล็อกไม่ได้ดิตรงนี้มันหลุดไม่ใช่เหรอนี่ไงที่ติดก็ผูกไงแล้วที่ติดมันเชื่อมเหล็กข้างบนไอ้สัตว์ได้จะเดือดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยล็อกเลยเฮียมึงดันเหรอไม่ใช่ใครดันล่ะไม่รู้ไอ้เฮียไม่มันจะล็อกยังไงมันก็ดันเข้ามาได้แต่กูช่วยกันมากันน้อยก็ต้องช่วยๆกันนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมึงถอยจากก่อนกันดิถอยถอยเลยไม่ต้องดันคิวยี่คนมันเนาะเฮ้ยถ้าเราไม่มีวิธีทำให้มันล็อกได้แล้วทำให้มันปิดไม่ได้เฮ้ยเฮียอุ้ยเฮียคิดว่างูใช่ทุกคนนี่แน่จริงมึงผลักประตูเข้ามาดิเฮ้ยอย่าพึ่งนะผมคิดว่าช็อคจะเขียนด่าผมด้วยอุ้ยเฮียคงโยกไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้คนมึงดูนี่โอ้ยโอ้ยเหี้ยตกใจเออหมุนจบเออเฮ้ยไอ้คนเชื่อเหมือนเล่นเกมอยู่แบบว่าต้องไปแบบทำภารกิจเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนหนังไอ้เนี่ยไอ้ลิฟต์ต้อนผีอะไรเออเสียงจากไหนไม่รู้เลยเดี๋ยวฟ้าตกว่ะฟ้าตกหัวแตกเลยเนี่ยเฮ้ยต้มยำกุ้งอะไรไอ้กอนมีเปิดห้องน้ำอีกห้องนึงว่ะถังแม่งเฮียกูไม่อยากเข้าเลยไอ้สัตว์เฮ้ยมันมีที่เกี่ยวอยู่ต้องมีเชือกไม่แต่ไอ้ห้องนั้นเราเกี่ยวไปแล้วไงใช่เราเกี่ยวแล้วเฮ้ยแมวไม่ปิดเฮียปิดแล้วมีประเด็นเฮ้ยไอ้กรมีชุดด้วยเอาชุดลงออกมาดิอุ้ยดูเหมือนกันนะเนี่ยอะไรสวัสดีครับแก้เกมเราได้เพิ่งมาโอ้โหมาทิพย์เฮ้ยประตูปิดใช่มาแก้เกมเราไม่มึงมัดแน่นเปล่า
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้แม่งอ๋อแกต้องบอกว่าแก้ให้514ด้วยวะอะไรเฮ้ยเอ้ยห้องน้ำตลอดเลยว่ะไอ้กอบมึงไปเปิดให้กูยืนตรงนี้เลยนั่นแก้วน้ำมาช่วยพ่อด้วยคุณแอนไลน์ชาแนลเนาะครับขอบคุณเมมเบอร์ด้วยครับผมก่อนมีปะเชียร์กันไม่ใช่ถึงมิวสิกเหรอฮะได้รับของขวัญจากไอคอนไอคอนชื่อใครอะใครอยู่หน้าบันไดวะมึงใครอะเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อกำลังจะลงไปเลยมันเหมือนมันเดินสวนมาไอคอนระวังนะมาปุ๊บมึงทุบเลยนะไอ้สัตว์กูได้ยินเสียงตรงนี้ปะไอ้กอนกูว่าระหว่างที่มึงรอเนี่ยอื้อเชียร์ลุ้นว่ะเออสงสัยแม่งเอ๊ะทำไมกระดานมึงตั้งอ่ะไม่รู้เอ้ยกูว่ามันอยู่หลังกูอ่ะไอ้กอนเฮ้ยในห้องน้ำมีประเด็นเพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีทีเขาบอกให้ตั้งกล้องแล้วรอเข้าไปในห้องน้ำวันไนท์สแตนด์ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมดูดิว่ามันจะมีใครมาขอหน้าประตูเมมเบอร์น้ำใหม่ได้ครับถ้าเดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำสองคนนะขอบคุณมากเลยครับผมอันนี้กล้องหันเองเหรออ๋อไม่ใช่เอ้ยโอ้แป๊บนึงตอนเปิดประตูมากล้องมันไม่ได้หันไปทางห้องน้ำนี้วะกล้องหันเองมันหันไปทางนู้นเฮ้ยไอ้กล้องไปอยู่ห้องนู้นดิไอ้เหี้ยกล้องหมุนทุกคนกล้องมันไม่ได้พังนะอ่ะเดี๋ยวผมตั้งอีกรอบนึงอ่ะห้องน้ำนู้นบ้างเดี๋ยวขอเช็คก่อนขาตั้งกล้องก็ดีนะเนี่ยอันนี้ใช้ฐานตั้งกล้องอยู่เห็นป่ะแถวบ้านมีงานศพมาหอนกระงมโอ้โหได้ฟิลชอบครับขอบคุณมากเลยครับผมหมายถึงชอบคลิปหนูอาร์ก็สนุกครับผมเฮ้ยกล้องหันอีกแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยไอ้กอนเขามากันสองคนนะไอ้กอนไปอยู่ห้องน้ำแล้วไม่ต้องปิดประตูดิไม่ต้องปิดประตูนะเดี๋ยวกูอยู่ห้องน้ำนี้ดิก็อตไลท์เหรอดิก็อตไลท์ดิผมไม่เข้าไปดิขอเคลียร์ทำงานตรงนี้เสร็จก่อนครับจะได้เห็นเลยอันนี้นี่กอนอยู่ห้องน้ำนู้นนะมันขาตั้งกล้องมันเป็นเหี้ยเลยวะขออภัยด้วยนะอ่ะเฮ้ยแต่มันหมุนเหมือนมีคนเฮ้ยกูไอ้กอนไอ้เชี่ยมันนี่กูเห็นเลยไอ้สัตว์ต่อหน้าเลยตุ้ยเอางี้ไอ้กอนมึงถือขาตั้งกล้องดิถือไว้เลยกูถอดขาตั้งกล้องเดี๋ยวให้ดูขาเฮ้ยเอาอยู่นะเชี่ยกูโอ้ยนี่ไอ้สัตว์มาสิแม่มึงมาไอ้กอนไม่ต้องใช้ขาแล้วตัดขาเนี่ยนะไม่ต้องเดินแล้วยังไม่ใช่เดี๋ยวคนมันหมุนต่อหน้าเลยอู้เช็ด what
นี่ไม่ใส่ขาตั้งกล้องแล้วเอาชัวร์เลยเผื่อแบบคิดในแง่ดีขาตั้งกล้องมันหลวมหลวมกูก็ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยเสียอย่างหนึ่งไงไอเนี่ยโนอาโอเคโนอาโอเคเลยแต่เพื่อนเขาติดยิ้มไปนิดนึงเพื่อนเขาติดยิ้มไปอันนี้ตรงข้างล่างที่เปิดรายการครับทุกคนอ๋อไอที่แขวนคืออันนี้เว้ยก่อนเห็นปะโนอาดูโปรเฟชชั่นอลมากเลยใช่ๆอันนี้แหละเนี่ยที่เปิดรายการอยู่ข้างล่างอีติงผีผู้หญิงวะเฮ้ยไปเป็นโหไปเป็นโหกูเคลียร์ก่อนไอ้ก่อนงั้นมึงอยู่ห้องน้ำนี้เดี๋ยวกูไปห้องน้ำนู้นเหมือนเดิมหมุนเอแม่งก็แปลกแล้วมือเบื้องลึกขึ้นเลยนะแล้วเอาขวดพิงไว้นะเงามือใหญ่อย่างหลอนเลยตูมเองด้วยเดี๋ยวนะแม่ขยับต่อหน้ากูอีกแล้วเว้ยดูพื้นไอ้กอนขาแม่งแบบกูงงมากเลยตอนนี้ใช่เป็นไงบ้างกอนโอ้ยตรงไอ้กอนน่ากลัววะเฮ้ยไอ้กอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้กอนเฮ้ยข้างมึงหัวไม่มีด้วยหัวไม่มีด้วยนะลองปิดประตูดิหัวไม่มีด้วยนะเนี่ยไอ้เหี้ยเออปิดไปอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยขยับด้วยกอนเอาแล้วเฮ้ยไอ้กอนนี่อะไรเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานะเดี๋ยวไฟนี่ยังไม่หมดแล้วเมื่อกี้ตอนมึงปิดประตูอ่ะเห็นเหมือนมีใครตัดหน้ามึงมาด้วยเดินเหมือนเดินผ่านน่ะมันก็ทะลุออกไปนี่ดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงลองปิดประตูอีกรอบดิจังหวะปิดประตูอ่ะมันเหมือนมีอะไรจากตรงเนี้ยผ่านหน้ามือผ่านมาตรงประตูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันทะลุใช่ป่ะมันก็ต้องโผล่อย่างนี้ใช่ถ้ามันผีมันก็ต้องอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ต้องไประเบียงเหรอเพื่อไปกระโดด มันโดดไม่ได้ดิกอนมันติดรั้วไม่มันทะลุได้แล้วมันใช่เหรอไม่เกี่ยวแล้วแหละจริงเหรอลูกหลานอาจจะเยอะห้องน้ำไหนอะกอนมาอยู่ในห้องน้ำนี้ดิเอาแล้วไฟมึงอะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเยอะเฮ้ยเอาเยอะไอ้กอนชุดที่หน้าต่างมึงปะเฮ้ยเฮ้ยมึงมันเหมยเลยมาท้ายๆว่ะเฮ้ยมันมาคนละแบบกันมาผีเนี่ยไฟอยู่นู่นเหี้ยใครฉันถามว่าแกเป็นใครมึงเดินไปเอาไฟได้ไหมจะตอบมาดีๆไหมมึงเดินไปเอาไฟแบบนี้เลยได้ปะมึงมองเห็นปะล่ะพี่บอกของแท้มีปะมึงถือไฟเลยนะมึงถือไฟหันขวานแล้วโอ๊ยไอ้ก๊อฟเอาไฟไฟไฟมีคาราบาวมาเยอะนี่โอ้เป็นไอ้เหี้ยชุดอยู่นี่เป็นชุดเหรอหรืออะไรเมื่อกี้เนี่ยลุ้นว่ะหรือว่ากอนเขาไม่เห็นปะ
ีอยู่มีจริงฮะไม่ได้โดนเด้อไม่เหมือนกันขออนุญาตนะครับสวัสดีครับเอ้ยลูกกูเละเลยเดี๋ยววางหลังกูห้ามมึงมาหลอกมาโอเคป่ะไปไปลงลงลงล่างดีกว่าอุ้ยชอบเมื่อกี้เพื่อนผมให้ดูอีกรอบเขาไม่ทำดีเพย์คนชุดผมก็เยอะไปขออนุญาตนะครับทุกคนดู5 4 3 2 1ชุดก็ขออีก1รอบขออนุญาตนะครับโอ้ยสต็อปทันด้วยนี่แหละครับทุกคนพิจารณาครับผมนี่คือ4ช็อตที่เดี๋ยววางหลังกูห้ามมึงมาหลอกมาโอเคป่ะไปลงลงลงล่างดีกว่าไปผีโลกผีโลกปิ้นก่อนทุกคนหมดแล้วคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายโอ้เฮ้ยปีคลิปผมว่าเป็นผมถ้าผมโหวตผมว่าก็โหวตยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนี่คลิปนี้โออาร์มาที่บ้านล้างครับบ้านร้างผีโหดครับผมโหดจริงอ่ะพอสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือแบบผมว่ามันไม่รู้ว่าทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมบ้านล้างแห่งนี้เขามาแล้วรอบหนึ่งไม่รู้ว่าเจอแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งดูครั้งแรกโอ้ผมไม่รู้ประวัติใครพอจะรู้ประวัติกับบ้านหลังนี้ไหมครับผมใครพอจะรู้ประวัติไหมไม่รู้จริงๆครับแต่ดูแบบปลอดมากเลยอะคลิปนี้ผมให้กะโหลกหนูอาไป5 กะโหลกครับผม